ู้สึกไงบ้างคะอีเวนต์แรกวันนี้หลังจากเข้าเลยนะคะเป็นสองพี่เบิร์ดอีเวนต์ขั้วที่สองค่ะอ๋อค่ะคือก็เป็นอันนี้เป็นอีเวนต์แรกที่ได้มาเจอกับพี่ๆนักข่าวตัวเป็นๆกันนะคะคือจะบอกว่าคิดถึงทุกคนค่ะแล้วก็วันนี้ก็เป็นงานของททในแคมเปญคิดแล้วไปให้ถึงเอาใหม่คิดแล้วไปให้ถึงค่ะก็คือพูดถึงการท่องเที่ยวว่าถ้าเราคิดถึงการท่องเที่ยวเนี่ยเราคิดอย่างเดียวไม่ได้เราต้องไปให้ถึงด้วยค่ะเรียกว่าตอบโจทย์พวกเราเลยใช่ไหมคะกับการมารับงานครั้งนี้ครับก็จริงแล้วอย่างที่ผู้ใหญ่พูดนะครับก็คือเราต้องการให้ใช้คนที่มีไลฟ์สไตล์ในการท่องเที่ยวจริงแล้วก็เป็นคนที่เหมือนตอบโจทย์แล้วก็มีคนติดตามไลฟ์สไตล์การท่องเที่ยวของเราอะไรเงี้ยซึ่งคุณเบลล่าเขาก็โอ้โหเขาทั้งเที่ยวทั้งกินทั้งถ่ายรูปด้วยทั้งโพสเป็นไลฟ์สไตล์ของเขาอยู่แล้วส่วนผมก็ชัดเจนอยู่แล้วว่าผมชอบเดินทางไปนู่นไปนี่อะไรเงี้ยซึ่งมันก็ตอบโจทย์แล้วอยู่ในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยมันก็จะเป็นช่วงที่เราต้องอยู่บ้าน work from home แล้วก็ธรรมชาติก็ work from hard รอเราอย่างที่ได้พูดไปเมื่อสักครู่นึงก็คือทุกอย่างนี้คือแบบกำลังแบบสวยสวยมากแล้วก็ตอนนี้ก็เลยรู้สึกว่าแคมเปญนี้มันตรงมากก็คือทุกคนอยู่บ้านคิดอยากจะไปเที่ยวโทรไลน์หากันผ่านโซเชียลซึ่งเราต้องเว้นระยะอะไรเงี้ยเราเจอกันไม่ได้แต่ตอนนี้คือมันเที่ยวได้แล้วแล้วก็เราก็เลยมาเปิดตัววันนี้เลยว่าตอนนี้ต้องรีบไปเที่ยวเลยคิดแล้วต้องไปให้ถึงแล้วก็ชวนกันไปเที่ยวเยอะๆนะครับแล้วก็เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศไทยด้วยแล้วก็เพิ่มความสุขเติมพลังนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยคือเราจะทำงานอย่างเดียวก็ไม่ได้เนาะหาเงินไว้ก็ต้องใช้บ้างใช้อะไรล่ะใช้สิ่งที่เรามีความสุขก็การเป็นว่าก็เป็นแคมเปญนี้ก็อยากจะเชิญชวนทุกคนให้แบบติดตามหนังเรียกว่ามินิสตอรี่นะครับของคริสกับตึ๋งค่ะที่ไปเที่ยวกันล้อทำคริสแล้วไปให้ตึ๋งวันนี้ค่ะนะครับก็แชร์เยอะๆนะครับสามารถเข้าไปดูในแฟนเพจของททได้ใช่ค่ะมันเรียวมากเลยเราเชื่อว่ามันไม่ได้เรียวแต่เฉพาะกับเราอ่ะแต่ว่าทุกคนที่ได้ดูอ่ะก็น่าจะรู้สึกไปเหมือนกันค่ะก็อยากจะให้กลับมาท่องเที่ยวกันเยอะๆแล้วก็ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจไทยด้วยครับผมจริงๆมีเถียงกันไหมเพราะว่าความที่เดียวชอบทะเลสิ่งที่เดียวชอบภูเขาคือการอาหารคือต้องตามใจใครต้องยังไงคือได้หมดครับได้หมดก็คือเดี๋ยวไปดูคือเราง่ายๆนะจริงๆแล้วอ่ะคือขอให้ได้แบบไปเที่ยวเดี๋ยวเราว่ากันว่าจะกินอะไรเพราะทุกที่ในประเทศไทยมันมีร้านเด็ดอยู่แล้วมีสถานที่ท่องเที่ยวเด็ดๆอยู่แล้วฉันก็เที่ยวบ้างฉันไม่ได้กินอย่างเดียวเขาแบบคือว่าแบบไปแล้วแฮปปี้อ่ะคือเบลอ่ะเบลเป็นคนเที่ยวง่ายค่ะที่จริงเที่ยวง่ายกินง่ายด้วยแล้วเบลก็รู้สึกว่าไม่ว่าจะที่ไหนมันก็จะมีที่มีมุมสวยๆอ่ะเนาะให้เราได้แบบซึมซับบรรยากาศได้แบบว่าให้จิตใจผ่อนคลายบ้างคลายจากการทำงานอะไรอย่างนี้แล้วคือคนก็อยู่บ้านกันมาเยอะตอนนี้แบบเราปลดล็อกกันแล้วก็เลยอยากแบบให้แบบท่องเที่ยวกันเยอะๆนะคะช่วยคนไทยกันบรรยากาศในการถ่ายทำรอบนี้งานคู่กันมันเหมือนไปเที่ยวไหมคะหรือว่าเหมือนทำงานจริงๆก็ทั้งคู่ครับทั้งคู่เพราะว่าขนาดไปถ่ายละครเนี่ยเรารู้สึกว่าเวลาเราไปถ่ายละครต่างจังหวัดเนี่ยมันก็ทำงานด้วยเที่ยวด้วยได้มันอยู่ที่เราแบบเราคิดเราแบ่งเวลาแต่ก็ไม่ใช่ว่าโอ้โหเที่ยวซะอย่างเดียวเลยบทเบิดไม่อาบนี่ก็อาจจะโดนทุบได้เพราะเนี่ยอย่างที่เราไปถ่ายกันที่ระยองจันทบุรีเนี่ยเอาตรงครับเราเที่ยวด้วยเราก็ทำงานด้วยเพราะว่าฟิลแบบมันเหมือนเราไปเที่ยวไงเนี่ยแต่ว่ามันมีกล้องคอยจับสิ่งที่เราทำอยู่เพราะนั่นเนี่ยมันก็เลยง่ายเหมือนผมขี่มอเตอร์ไซค์เขาก็บินโดรนตามผมไปขี่ไปไหนก็ได้อะไรเงี้ยฟิลนั้นอะไรเงี้ยครับมีภาพหนึ่งแบบที่พี่เวียลงภาพที่จับเป็นลาดีของให้คนแซวเป็นเยอะเหมือนกันเป็นภาพจากแคมเปญนี้เหมือนกันใช่ครับถูกต้องก็คือเหมือนกับแบบมันหมั่นเคี้ยวครับแบบเหมือนผมไปง้อเขาแล้วสุดท้ายคือเขาแบบคิดถึงเหมือนกันแล้วก็แบบเราก็แบบเหมือนห่อปูฮะใส่ปิ่นโตซึ่งจริงผมกินไม่ได้นะฮะปูก็แบบเลยกลายเป็นว่าหนังโฆษณาเนี่ยก็จะเป็นน้องกินอยู่คนเดียวครับกินไปเกือบ30ชิ้นกินไปเยอะมากเยอะมากข้าวเย็นไม่ต้องแฮปปี้มากค่ะแต่ในชีวิตจริงมันเยอะกับยังไงครับกินอย่างนี้ไป
ิกแหละเวลาไปทำท้องทำอะไรทุกวันถ้าเกิดพี่เบียร์เวลาไปท่องเที่ยวหรือทำท้องเล่นเกมอะไรอย่างเงี้ยครับผมเล่นมีด้วยครับบล็อกบล็อกก็คือใช้ดิฉันเป็นตากล้องฟรีโดยที่ไม่จ่ายค่าตัวก็ถือว่าได้ไปเที่ยวได้ค่าตัวยังได้ค่าตัวยังเริ่มคิดเลทออกมาว่าจะทำอะไรดีคือที่จริงแล้วอ่ะก็ชวนกันไปเนี่ยแหละก็แบบไปเที่ยวไปนู่นนี่นั่นไปสวนต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยก็พี่เบียร์ทำบล็อกก็งั้นก็เบลละกันช่วยถ่ายเบลก็เป็นแบบผู้กำกับบ้างอะไรอย่างงี้บางทีบทก็แบบเฮ้ยคุณทำอย่างนี้สินางก็จะรู้สึกฝืนนิดนึงแต่นางก็ทำให้แล้วก็บอกว่าเนี่ยความคิดน้องอะไรไม่ดีโยนให้คนดูจะแบบเห็นแค่เสียงจะมีโอกาสแบบว่าออกเป็นบล็อกของพี่เบียร์บ้างไหมตอนนี้ยังไม่มีบัดเจ็ตที่พอจะไปจ้างเขาคือแค่เสียงกับมีแค่บัดเจ็ตจ้างเป็นตากล้องจ้างได้เป็นแค่แบบไปบัดเจ็ตได้ตากล้องกับเสียงกับซาวออฟซีนถ้ามีนะครับบัดเจ็ตเข้ามาเยอะกว่านี้ก็จะได้เห็นน้องอยู่ในบล็อกนะครับขอบพระคุณล่วงหน้าครับผมแต่แล้วมีโปรไหมครับมีโปรให้พี่เบียร์ไหมครับว่าจะไปออกได้ยังไงมีโปรเหรอคะหรือว่าจะมีลดค่าตัวให้หรือเปล่าอ๋อเดี๋ยวจะคิดเป็นเรทพิเศษให้ละกันเดี๋ยวเขียนตารางให้ว่าต้องทำอะไรบ้างกี่นาทีมีบอลทริปต่อไปหรือยังคะช่วงนี้จะมีไปไหนกันอีกไหมคะมีค่ะมีที่ถ่ายเอาไว้แล้วและยังไม่ได้เอามาตัดต่ออยู่ครับเป็นตากล้องเหมือนเดิมแต่เห็นมากขึ้นนิดหน่อยตามรีเฟกต่างๆแต่หลังจากโควิดก็จะมีโฆษณาพุ่งมาหลายคนนะตัวเก่าก็ต่อสัญญาด้วยมีไหมมีสิมีครับก็มีแบบว่าใช่ที่เห็นก็คือเป็นเทพไทยที่แบบเหมือนเราเพิ่งถ่ายใหม่ด้วยแล้วตอนนี้เขาก็แบบยิงโปรดักต์เยอะหน่อย AS อะไรอย่างเงี้ยค่ะ Lazada คือตัวใหม่ของพี่เบียร์ตัวเก่าของเบลใช่แล้วก็วันนี้ก็เป็นทอค่ะก็เดิมของพี่เวียแล้วก็มีเบลมาแจมคนเลยแจว่าค่าตัวนี้เป็นค่าเรียนหอหรือเปล่าเป็นกองกลางตรงกลางอ๋อคือตอนนี้ก็น้องก็เก็บของเขาอยู่ครับใช่ครับฮะของพี่เวียล่ะของผมก็เก็บของผมอะฮะแล้วยังไงนะแล้วยังไงนะอะไรนะไม่เขาถามว่าได้ยินโฆษณาแต่ละโฆษณาเนี่ยเป็นค่าเรียนหอหรือเปล่าแล้วก็ถามว่าเป็นสรุปว่ายังไงฮะยังไงนะก็คือเป็นพรีเซนเตอร์คู่อ่ะค่าตัวจะเป็นลงค่าเรียนหอมันก็ถ้ามันเยอะมีมากขึ้นเรื่อยๆก็ได้อยู่ครับก็จริงๆมันก็คือเก็บไว้เรื่อยครับคือเก็บไว้นานแล้วแต่ไม่ได้แบ่งว่าอันนี้เรียนหออันนี้กินเที่ยวหรืออะไรอย่างเงี้ยก็คือเราก็จะรวมเอาไว้ที่พี่เบียร์ออกเองหมดอะไรนะฮะพี่เบียร์ออกเองทั้งหมดค่าเดินทางค่าเดินหอค่าเที่ยวที่เก็บไว้คืออะไรวะเนี่ยงงตอนนี้เก็บไปเยอะยังครับพี่เบียร์ผมฮะเงินเหรอครับก็ไม่เยอะหรอกครับไม่เยอะครับมีอะไรถามอีกไหมฮะดูไม่ค่อยมีสาระเท่าไหร่งงครับก็มีนะครับก็คือเหมือนอย่างที่ผมเคยบอกไปตลอดอ่ะก็คือเรื่องพวกนี้มันไปรีบหรือไปตั้งเวลาว่าแบบเมื่อไหร่อย่างเงี้ยเราคิดว่าเราเป็นไปตามธรรมชาติแต่ว่าในระหว่างนี้คือเราอยู่ด้วยกันเนี่ยเราก็พยายามแบบหาความสุขที่มันอยู่ตรงกลางแล้วก็เหมือนคอยช่วยเหลือกันซัพพอร์ตกันในทุกๆเรื่องโดยเฉพาะเรื่องงานซึ่งมันเป็นสิ่งที่เราผูกพันแล้วก็สนุกแล้วก็รักกับงานในวงการบันเทิงเนี่ยเพราะเนี่ยเราก็จะแบบอ่ะเราทำงานกันไปอย่างเต็มที่แล้ววันหนึ่งเราก็แบบถ้าเรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันพร้อมที่จะแบบจะแบบมานั่งคุยกันว่าจะแพลนยังไงว่าในอนาคตจะแบบยังไงก็ตอนนั้นน่ะค่อยว่ากันแต่ณตอนเนี้ยผมก็เก็บตังค์ไว้ก่อนครับต้องเบลล์นะคะพร้อมไหมคะเบลล์ต้องจ่ายต้องสร้างเองเหรอคะอะไรนะคะไม่หมายถึงมีความรู้สึกอยากใช้ชีวิตคู่อะไรบ้างหรือยังเป็นคำถามที่จริงจังมากสำหรับเบลก็เบล
เบลไม่ได้คิดนะจุดนั้นแต่เบลรู้สึกว่าทุกวันนี้เบลมีความสุขเบลมีความสุขกับทุกอย่างเบลมีความสุขกับทั้งการทำงานหรือว่าแม้ว่าแบบแบบความสัมพันธ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ยังไม่ได้คิดว่าแบบเมื่อไหร่ถึงจะ move on หรือจะแบบพี่เขาไม่ได้เจอเรานานค่ะแล้วคิดว่าคงจะไม่ได้เจออีกสักพักเขาเลยถามล่วงหน้าไว้ก่อนแล้วเนี่ยเราก็ตอบไปกลางค่ะใช่ครับจบประกันก็จบแล้วค่ะก็เคยคุยกันบ้างไหมคะถึงเรื่องนี้อะไรเงี้ยก็จริงๆแล้วก็ถามว่ามีคุยไหมก็มีครับก็มีแต่ว่าเรายังไม่ได้แบบเหมือนกันแบบสตริกว่าเมื่อไหร่อะไรเงี้ยเพราะจริงๆแล้วถ้าเอาพูดแบบจริงอายุก็ไม่ใช่น้อยแล้วนะฮะคือจริงๆไม่หรอกครับผมว่ารอทุกอย่างมากกว่าแล้วก็จริงๆแล้วเราก็ชอบเข้าไปดู IG ของเพื่อนๆเราที่แบบเขามีแต่งงานเขาอะไรเงี้ยแต่ไปดูมันก็แบบก็มานั่งดูมันก็น่ารักดีครับแต่ว่าเหมือนเรายังไม่ได้แบบพุ่งประเด็นไปในเรื่องว่าแบบเราจะต้องแบบแต่งงานกันเมื่อไหร่หรือว่าอะไรเมื่อไหร่อะไรเงี้ยแต่ว่าณตอนนี้คือก็มีแบบวางแผนในเรื่องของการทำงานว่าเราจะแบบรับงานยังไงบ้างสองคือเราวางแผนเรื่องของการแบบเริ่มออมเริ่มอะไรพวกนี้อันนี้คือวางแผนมานานแล้วเรื่องเก็บตังอะไรเงี้ยว่าพอนะถึงเวลาหนึ่งที่มันพร้อมจริงๆเงี้ยมันจะได้สบายไม่มันเหนื่อยอะไรเงี้ยเล็งนี่ไม่ทำเดือนหอบ้างเลยค่ะมันจะต้องใช้เวลาไม่ครับไม่มีที่เยอะอยู่ครับที่เยอะอยู่แต่ยังไม่ได้รู้ว่าตรงไหนที่จะเหมาะสมที่สุดรอแค่ชี้จุดพี่คุณค่ะเขาเป็นใครอ่ะมาข่าวช่อง3ค่ะอ๋อเป็นโซเทนทูบ้านของมันค่ะอยากรู้อะไรไหมเรียบร้อยแล้วค่ะ